จริงๆแล้ววันนี้ไมค์เตรียม Beautiful Memories มาร้องนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราอาจจะมาร้อง Aspicia กันนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เรามาฟัง Beautiful Memory เวอร์ชันดนตรีร็อกๆของคนหน้าเหมือนดีกว่ามีคนถามใช่ไหมเมื่อกี้ว่าเสื้อร้อนไหมนะคะจะบอกว่าในห้องส่งอ่ะมันหนาวมากเลยนะทุกคนเราต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะไมค์ใช่ๆจริงด้วย จริงด้วยค่ะเราจะต้องไม่ติ่งในรายการนะจ๊ะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะการร้องเพลง Beautiful Memory ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการติ่งแต่อย่างใดนะคะเราแค่ชอบเพลงเฉยๆจริงๆนะจ๊ะตัวเองโอเคค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะกับ Beautiful Memory เวอร์ชั่นยูทูบเบอร์หน้าคล้ายนะคะของดนตรีเนี่ยเป็นของ Madeline นะคะคนที่หน้าคล้ายๆน่ะก็อาจจะไม่เหมือนกับต้นฉบับเพราะว่าต้นฉบับมันจะช้าๆใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้จะเป็น Beautiful Memories เวอร์ชั่นร็อกๆหน่อยนะคะซึ่งตอนเช้าเสียงก็ยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะร็อกได้แค่ไหนก็มาลองดูกันเลยนะจ๊ะวันนี้เราวอร์มเสียงกันออกรายการแล้วนะไม่รู้ว่านานเท่าไรที่เราไม่ได้พบกันบางสิ่งนั้นอาจจางเลือนหายไปถึงความสัมพันธ์จะจบถึงวันที่เริ่มต้นใหม่บางสิ่งนั้นกับยังคงอยู่ในหัวใจไม่ใช่แค่เป็นภาพฝันที่ลอยผ่านมาลืมตาแล้วก็จบไปภาพความทรงจำแม้เหลือแค่เพียงกลิ่นอายแต่นานเพียงใดฉันยังไม่ลืม remembering the time จำเวลาที่ผ่านไม่ว่าจะทุกข์สุขแต่เรื่องเหล่านั้นคือสิ่งสวยงาม Remembering the time จดจำไม่มีวันจางแค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้นก็สุขใจเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มายชอบมากของตัวเอสเลยนะจะบอกว่าพี่บอยแต่งมาดีมากอะคิดถึงเรื่องเก่าเราที่เดินคู่กันความสุขนั้นอยู่พังในหัวใจพบก็คือต้องลาแต่ไม่ช้าก็พบกันใหม่ถึงวันนั้นจะกอดเธอให้ชื่นใจไม่ใช่แค่เป็นภาพฝันที่ลอยผ่านมาลืมตาแล้วก็จบไปภาพความทรงจำแค่เพลงกินอายแต่นานเพียงใดฉันยังไม่ลืม Remembering the time จะจำเวลาที่ผ่านไม่ว่าจะทุกข์สุขแต่เรื่องเหล่านั้นคือสิ่งสวยงาม Remembering the time จดจำไม่มีวันจางแค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้นก็สุขใจMy friend, see you again.
้ยก็จะมีความร็อกร็อกหน่อยนะคะสำหรับ Beautiful Memory เวอร์ชันนี้ขอพูดถึงเพลงนี้นิดนึงจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เหมือนแบบ Sweet 16ออกมาเพื่อแฟนคลับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มาติ่งแบบหนักๆพอดีนะคะฟังเพลงนี้แล้วแบบเฮ้ยชอบอ่ะโอ๊ยผิดอันผิดอันอันนี้สิจะมีครั้งหนึ่งที่แบบไปไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วแบบว่าขึ้นมอนิเตอร์เป็นรูปแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วคือแบบเฮ้ยจะร้องไห้ยังไม่เลิกปรบมืออีกนะคุณโอเคค่ะก็อย่าลืมไปลองฟังต้นฉบับกันด้วยนะต้นฉบับจะเป็นแนวแบบว่าฟังง่ายๆสบายๆจะแบบว่าซอฟต์กว่านี้นะคะจะนุ่มๆฟังแล้วแบบหลับสบายอะไรแบบนี้นะก็อยากจะให้ลองไปฟังดูนะคะเป็นเพลงของ Sweet 16นั่นเองนะจ๊ะ